สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังจากทาง Netflix ที่ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า Little Fish เป็นเรื่องราวของโลกใบนี้ที่ถูกโรคระบาดทำให้ผู้คนสูญเสียความทรงจำไปแล้วคู่รักคู่หนึ่งที่ฝ่ายชายได้ติดโรคระบาดนี้และเขากำลังจะลืมภรรยาของตัวเองไปเขาจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเธอส่วนเธอก็พยายามหาทางประคับประคองความรักให้ถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะจำเธอไม่ได้แถมตอนจบมันก็แอบหักมุมนิดๆเหมือนกันแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่เอมม่าหญิงสาวที่นั่งสะอื้นอยู่ที่ริมทะเลแล้วก็ได้มีเจ้าหมาวิ่งเข้ามาเธอเล่นกับหมาถามว่ามันชื่ออะไรจากนั้นจู๊ดชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเธอคิดว่าเขาเป็นเจ้าของหมาแต่เขาก็ดูงงๆทั้งสองคนยิ้มให้กันแล้วก็มีเสียงบรรยายขึ้นมาว่าในวันที่ฉันพบคุณฉันเศร้ามากแต่ไม่รู้ว่าทำไมจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเธอกับเขาก็กลายเป็นคู่รักกันมีชีวิตสนุกสนานและมีเพื่อนฝูงมากมายทั้งสองคนแต่งงานกันในระหว่างนั้นเอมม่าได้จดบันทึกความทรงจำเอาไว้อยู่ตลอดเวลาย้อนกลับไปตอนที่จู๊ดจีบเอมม่าใหม่ๆเธอได้เข้าไปเรียนรู้ชีวิตของเขาจู๊ดเป็นช่างภาพและทำดนตรีกับเพื่อนส่วนเธอก็คบกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่เธอก็ไม่ได้รักเขาเลยแล้วเธอก็ได้ไปจูบกับจู๊ดแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดเอมม่าตื่นขึ้นมาหลังจากเขียนบันทึกไปได้เล็กน้อยโลกมนุษย์ในตอนนี้เกิดโรคระบาดที่น่ากลัวเรียกสั้นๆว่า NIA มันทำให้คนสูญเสียความทรงจำบางคนสูญเสียอย่างฉับพลันบางคนจะค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยเบนเพื่อนของจูดก็ป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกันหลังจากนั้นเอมม่าก็ได้ไปทำงานเธอเป็นสัตวแพทย์นะครับต้องคอยรับหมาจรจัดมาดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ขับรถมาส่งบางครั้งเธอต้องฉีดยาให้หมาตายเพราะเจ้าของหมานั้นไม่ยอมมารับเพราะตัวเจ้าของเองก็ถูกโรคร้ายเล่นงานจนจำไม่ได้ว่าเคยมีหมาและเอมม่าก็อ่อนไหวกับเรื่องนี้มากแล้ววันหนึ่งจูดออกมาทำงานระหว่างทางเขาก็เจอกับเพื่อนก็เลยหยุดคุยกันอยู่นานมากทำให้เขามาถ่ายงานในโบสถ์สายเป็นชั่วโมงกลับมาที่เอมม่านะครับเธอโทรหาแม่ที่อยู่คนละประเทศแล้วก็อยากจะกลับไปหาแม่ระหว่างที่คุยกันแม่ก็พูดชื่อคนผิดๆถูกๆอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ชื่อของจู๊ดลูกเขยของตัวเองเอมม่าถึงกับต้องย้ำถามว่าแม่สบายดีหรือเปล่าแม่ก็ตอบว่าสบายดีแล้วก็ได้วางสายไปหลังจากเลิกงานจูดก็ได้กลับมาบ้านพร้อมกับเอมม่าเธอพูดเรื่องที่ต้องฆ่าหมาด้วยมือตัวเองเธออยากรับหมาเอามาเลี้ยงเอาไว้แต่จูดนั้นไม่ยอมนะครับและพวกเขาก็เริ่มเถียงกันนิดหน่อยแล้วตอนนั้นเองคนขับรถเมย์ก็ได้จอดรถแล้วก็เดินลงไปอย่างไม่มีเหตุผลเพราะว่าคนขับจำไม่ได้ว่าเขามาขับรถทำไมทำให้ทั้งสองคนต้องเดินกลับบ้านเองแล้วก็มีประกาศตามหาคนหายรถทหารแล่นผ่านไปมาจูดหันไปพูดเล่นๆกับบลูหมาของเขาว่าไม่อยากให้มันติดโรคแล้วลืมเขาเลยจากนั้นก็พูดกับภรรยาว่ามันคงจะดีนะถ้าพวกเราได้รับเลี้ยงหมาตัวอื่นมาด้วยเจ้าบูของเราคงจะไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มีเพื่อนเพิ่มพอได้ฟังแบบนั้นนะครับเอมม่าก็อึ้งมากเธอเตือนว่าเราเพิ่งเถียงเรื่องนี้กันมาสดๆร้อนๆและเขาก็เป็นคนบอกเองว่าจะไม่มีการรับเลี้ยงหมาเพิ่มจูนนั้นจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดแบบนั้นไปเขาคิดว่าเธอรอเล่นแต่เธอย้ำว่ามันเป็นประเด็นที่เราเพิ่งเถียงกันไม่จบเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่เองเธอเริ่มกังวลนะครับว่าจูนอาจจะติดโรคระบาดก็ได้เอมม่าเลยถามไปว่าจำเธอได้หรือเปล่าแล้วเราเจอกันเมื่อไหร่ตอนนี้จูดยังจำได้อยู่แต่ทั้งสองคนก็รู้ดีว่าอีกไม่นานเขาจะเป็นเหมือนเบนเพื่อนสนิทของเขาแล้วก่อนที่เบนจะสูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปเขาก็ได้ขอให้คนรอบตัวเนี่ยจดทุกเพลงที่เขาเคยแต่งเอาไว้แต่โลกนี้มันรบกวนทุกอย่างแม้แต่การเล่นกีตาร์เขาลืมวิธีเล่นและก็รับสภาพนั้นไม่ได้เลยจูดก็เลยเสนอไอเดียว่าให้พาเบนไปสักคอร์ดเอาไว้ที่แขนตอนนี้ผู้คนใช้รอยสักเป็นตัวช่วยจำจนพวกร้านสักมีส่วนลดให้กับคนป่วยที่พากันมาสักด้วยแล้วเบนก็ได้เล่นกีตาร์โดยดูคอร์ดที่แขนของเขาทำให้เขาสามารถบันทึกเพลงต่างๆเอาไว้ได้ขณะที่ความกังวลกลับมาอยู่ที่เอมม่าแทนเธอเลือกการจดบันทึกแล้วก็เขียนย้อนไปตั้งแต่วันที่จูบจู๊ดเป็นครั้งแรกในคลับ
พื่อให้เขาได้มาอ่านในวันที่เขาจำอะไรไม่ได้อีกแล้วแล้วเอมม่าก็ได้ออกมาเดินข้างนอกเจอผู้คนต่อแถวยาวเหยียดหน้าคลินิกมีทั้งคนที่เพิ่งเป็นโรคใหม่ๆและก็ญาติของคนไข้คลินิกนี้กำลังเปิดรับคนเข้าร่วมทดสอบการรักษาโรคแม้จะไม่มีการรับประกันใดๆแต่ทุกคนก็ต้องการจะเข้าร่วมเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเธอก็เลยถือโอกาสสมัครให้จู๊ดไปด้วยต่อมาด็อกเตอร์จากทางศูนย์วิจัยก็โทรมาเรื่องที่จู๊ดผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองทั้งสองคนก็เลยมาที่ศูนย์ซึ่งมีการควบคุมเข้มงวดมากทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเอมม่านั้นเข้าไปด้วยไม่ได้เธอก็เลยรออยู่ด้านนอกแล้วแซมซึ่งเป็นแฟนของเบนก็เดินเข้ามาทักทายหลังจากหายหน้าหายตาไปนานจู๊ดกำลังสัมภาษณ์กับหมอเอเลนว่าจะมีการเจาะกะโหลกผ่านทางช่องปากทุกอย่างฟังดูน่ากลัวแล้วก็มีความเสี่ยงมากจนต้องส่งเอกสารกลับมาให้พวกเขาอ่านก่อนทั้งสองคนก็เลยกลับมาบ้านเปิดดูเอกสารแต่ว่ามันเป็นเหมือนเกมลับสมองมากกว่าที่จะเป็นขั้นตอนการรักษามันต้องมีการผ่าตัดซึ่งจูนไม่อยากทำเลยเขากลัวว่าจะกลายเป็นคนพิการแต่เอมม่าอยากให้เขาลองดูทั้งสองคนก็เลยขึ้นเสียงใส่กันและตอนนี้แม่ของเอมม่าก็เริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วเธอตกที่นั่งลำบากระหว่างแม่ที่อาการแย่ลงกับสามีเธอเองที่ต้องดูแลเธอจะทิ้งเขาไปก็ไม่ได้แล้วจูดก็บอกตามตรงว่าเขากลัวมากเลยไม่อยากจะทำแต่เอมม่าก็ไม่ยอมแพ้เธอหยิบเกมพวกนั้นขึ้นมาให้จูดตอบว่าเธอคือใครอายุเท่าไหร่ชอบสีไหนเขายังตอบได้อยู่แต่ว่าระหว่างที่ตอบนั้นความทรงจำก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่ทั้งคู่ยังมีความสุขตอนแรกเขาก็ตอบคำถามเธอได้ดีนะครับแต่ก็มีความสับสนแทรกขึ้นมาแล้วเอมม่าก็ได้ถามเขาเรื่องการซื้อปลาว่าจำได้หรือเปล่าว่าซื้อปลามาทำไมแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่ทั้งสองคนไปที่ร้านขายสัตว์ทั้งคู่หยุดดูปลาจูดพูดว่าปลาพวกนี้โชคดีที่ไม่ต้องรับรู้อะไรเพียงแค่ว่ายน้ำวนไปวนมาเท่านั้นส่วนตัวเขาเองก็โชคดีเหมือนกันที่มีเอมม่าเขาก็เลยขอเธอแต่งงานหน้าตู้ปลานั้นแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีแหวนเอมม่าก็เลยบอกให้เขาซื้อปลาให้แทนแหวนก็ได้เอมม่ายังคงมีศรัทธานะครับว่าคนเราอ่ะจะยังจำความรู้สึกต่างๆได้แม้ว่าความทรงจำจะหายไปก็ตามในอดีตเบนสูญเสียความทรงจำหนักถึงขนาดจำแซมคนรักของเขาไม่ได้แล้วก็ได้เอามีดมาขู่เธอแซมโทรมาเรียกทั้งสองคนพวกเขารีบไปหาจูดวิ่งไปหาเพื่อนบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนรักของนายนะลองเปิดดูที่หน้าอกสิเบนก็เปิดแล้วก็เจอชื่อแซมสลักอยู่เบนร้องไห้เสียใจเขาจำแม้แต่คนรักไม่ได้ด้วยซ้ำมันทำให้เขาสติแตกจูดก็ได้แต่นั่งปลอบใจเพื่อนแล้ววันหนึ่งจูดและเอมม่าไปล่องเรือดูปลาวาฬด้วยกันระหว่างลงไปเอาเครื่องดื่มก็มีข่าวด่วนว่าการทดลองรักษาโรค NIA ดูเหมือนจะได้ผลดีแต่โครงการกำลังจะปิดตัวลงเพราะไม่ได้รับผลตอบรับจากประชาชนเท่าที่ควรน่าจะเป็นเพราะการทดลองนี้ยังไม่ได้รับการรับรองนั่นเองและก็มีความเสี่ยงสูงมากด้วยระหว่างนั้นเองก็มีผู้หญิงบนเรือร้องตะโกนให้คนอื่นมาช่วยพร้อมกับวิ่งหนีผู้ชายอีกคนหนึ่งเธอไม่ยอมให้เขาจับตัวบอกว่าไม่รู้จักจากนั้นเธอก็เข้ามาเกาะเอมม่าจนเอมม่าเกือบจะตกเรือไปคนอื่นเข้ามามุงพยายามจะดึงผู้หญิงคนนั้นออกมาแต่เธอก็สติแตกวิ่งไปกระโดดลงน้ำแทนแล้วหลังจากที่ข่าวเผยแพร่ไปทางทีวีผู้คนก็บุกไปที่คลินิกกดดันให้คลินิกทำการรักษาพวกเขาและเริ่มก่อความวุ่นวายขึ้นสองสามีภรรยาได้แต่รออย่างมีความหวังขณะที่โลกภายนอกกำลังวุ่นวายบางคนพยายามรักษาตัวเองข่าวก็ออกมาอยู่เรื่อยๆว่าทางคลินิกหาทางระงับอาการช่วงต้นของโรคได้แล้วแล้ววันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาแจ้งว่าจูดไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะตรวจพบโคเคนในร่างกายของเขาแต่จูดก็ยืนยันว่าเขาเลิกยามา5ปีแล้วผลตรวจอาจผิดพลาดก็ได้เอมม่าก็ซักเขาไปมาจนเขานึกออกว่าเขาได้เจอเพื่อนเก่าคนนึงหลายครั้งและเขาอาจจะเผลอไปใช้ยาตอนนั้นเอมม่าเสียใจมากแต่เธอก็ไม่สามารถยอมเสียจูดไปได้แล้วเอมม่าก็กลับมาเล่นเกมแบบทดสอบกับสามีถามเรื่องจูบแรกของทั้งสองคนจูดยืนมองหน้าต่างอย่างคนว่างเปล่าเธอเลยบอกใบ้เรื่องผนังสีดำซึ่งเป็นสถานที่ที่จูบแรกเกิดขึ้นเขาจำไม่ได้เลยเธอก็ช่วยบอกว่าพวกเราอ่ะยืนกันตรงไหนและเธอพูดว่าอะไรไปจูดต่อบทสนทนาของเธอได้แต่ว่าทุกคำพูดของจูดเป็นสิ่งที่เอมม่าไม่เคยพูดออกมาก่อนเลยทุกอย่างสับสนไปหมดเอมม่าเริ่มกลัวก็เลยเดินไปหยิบรูปตัวเองออกมาถามว่าใครจูดก็ตอบว่าก็คุณไงล่ะแต่ด้านหลังของรูปนั้นจูดเขียนชื่อและกำกับไว้ว่าผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของเขาเขาเองก็กลัวว่าอีกไม่นานตัวเองก็จะลืมเอมม่าไปเหมือนกัน
ต่อมาจูดก็จำวันที่ทั้งคู่แต่งงานกันไม่ได้แล้วเธอบอกให้เขาจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆแม้เขาจะจำไม่ได้ว่าพิธีใหญ่โตหรือเปล่าแต่ก็ยังพอจำเรื่องขั้นบันไดอยู่ได้บ้างเห็นเงาของแขกในงานแวบไปมาจำเบนกับแซมได้อย่างแม่นยำเบนอัดเพลงมาให้เขาด้วยแล้วมันก็กลายเป็นเพลงของทั้งสองคนหลังจากนั้นเอ็มม่าก็เริ่มติดรูปและแปะชื่อกำกับเอาไว้เต็มผนังทุกๆวันจูดพยายามทำความรู้จักเมืองใหม่อีกครั้งทั้งสองคนถ่ายรูปและเดินไปรอบๆจูดถามเธอว่าเราเคยมาที่นี่กันหรือเปล่ามันคืออาคารที่ทั้งสองคนเคยฉลองฮาโลวีนด้วยกันแต่เอ็มม่ากลับตอบว่าไม่เคยแล้วจูดก็เห็นรอยสักปลาที่ข้อเท้าของเอ็มม่าก็เลยถามว่าเธอชอบมันเหรอเขาจำไม่ได้เลยว่าปลามีความหมายยังไงทั้งที่เขาก็สักมันเอาไว้เหมือนกันอาการของจูดแย่ลงจนจำเลขห้องไม่ได้แล้วเธอก็เลยเอาที่อยู่ใส่กระเป๋าของเขาเอาไว้อ่านหนังสือเกี่ยวกับสมองพยายามทำทุกทางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาเพื่อยืนยันตัวตนของแม่เธอเนื่องจากแม่ของเธอหลงลืมมากมันยิ่งเป็นการซ้ำเติมเอ็มมากเข้าไปอีกเธอเลยต้องยอมรับว่าเธอเหนื่อยมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นจูดก็เลยขอร้องเธอว่าหลังจากที่เขาอ่านข้อมูลกระบวนการรักษาแล้วเขาเชื่อว่าพวกเราทำเองกันได้เพราะว่าเอ็มมาเป็นสัตวแพทย์แล้วมันก็มีวิดีโอสอนทำด้วยเขาพยายามกล่อมไปมาสุดท้ายเอ็มม่าก็ยอมนะครับเธอพาเขาไปที่คลินิกดูวิดีโอการสอนจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนเธอจะฉีดยาบรรเทาปวดให้เขาแต่จูดไม่ยอมจูดอยากจะมีสติเอาไว้ตลอดเวลาเธอก็เลยแทงเข็มผ่านทางเพดานปากขึ้นไปตามตำแหน่งที่ดูมาในวิดีโอแต่เธอก็ไม่แน่ใจเลยว่าทำถูกหรือเปล่าแล้วจูดก็เอาแต่ร้องด้วยความเจ็บปวดจนสลบไปหลังจากผ่านไป10นาทีจูดก็ได้ฟื้นขึ้นมาเขาไม่รู้เลยว่าเอมม่าทำสำเร็จหรือเปล่าพอกลับมาถึงบ้านเขาก็เอาแต่นอนอย่างเดียวโชคดีที่เช้าวันต่อมาจูดยังไม่ลืมภรรยาแล้วก็อยากขับรถเที่ยวเล่นโดยเอาหมาไปด้วยพวกเขาถ่ายรูปด้วยกันมากมายแล้วจูดก็สารภาพกับเธอตามตรงว่าการรักษาเมื่อวานนี้มันไม่ได้ผลเพราะว่าเช้าวันนี้จริงๆแล้วเขาลืมเธอต้องไปดูรูปที่แปะเอาไว้ตามผนังและที่เขาให้เธอเดินออกจากห้องมาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเขาจำรถตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นคันไหนเอมม่าช็อกมากกับสิ่งที่ได้ยินแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังรักเขาเหมือนเดิมแล้วเมื่อเอ็มม่ากลับมาทำงานคนที่เอาหมาจรจัดมาส่งให้ไม่ใช่คนเดิมเธอก็เลยถามว่าแฟงหายไปไหนหญิงสาวคนนั้นตอบว่าแฟงไม่ได้มานานแล้วฉันมาแทนตลอดจำไม่ได้เหรอว่าฉันคือแอนนี่เอ็มม่าก็บอกว่าจำได้แต่ความจริงนั้นเธอลืมนะครับว่าแอนนี่มาแทนแฟงตอนไหนพอเข้ามาในห้องเธอก็เปิดดูเอกสารมันก็กลายเป็นว่ามีเอกสารลงชื่อของแอนนี่อยู่หลายใบตอนนั้นเองเอ็มม่าถึงได้รู้ว่าเธอเองก็ป่วยเหมือนกันแล้ววันหนึ่งระหว่างที่จูดแต่งตัวไปเดินป่าเอมม่าถามว่าไปทำไมจูดก็บอกว่าก็คุณเป็นคนให้ไปไงเอมม่านั้นจำไม่ได้นะครับแต่เธอก็ฝืนเล่นละครต่อไปจากนั้นก็เดินไปกับเขาแล้วก็เจ้าบลูแต่อยู่ๆจูดก็จำเธอไม่ได้ซะอย่างนั้นเธอพยายามอธิบายว่าเธอเป็นใครแต่เขาก็ผลักเธอจนล้มเขาไม่ได้ตั้งใจผลักและจะไปตามคนมาช่วยส่วนเอมม่าก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นเธอร้องไห้จนหยุดร้องไปเพราะความทรงจำของเธอก็ดันหายไปโดยฉับพลันตอนที่เจ้าบลูวิ่งเข้ามาหาเธอลูบหัวมันจำไม่ได้ว่ามันคือหมาของเธอส่วนจูดก็เดินย้อนกลับมาเขาลืมไปว่าเพิ่งผลักเธอล้มลงไปแล้วทั้งสองคนก็ทำความรู้จักกันใหม่ขณะที่มีเสียงของเอ็มม่าบรรยายว่าวันที่ฉันเจอคุณฉันเศร้ามากแต่ไม่รู้ว่าทำไมแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับฉากเปิดเรื่องของหนังก็คือฉากจบนั่นเองหนังได้เล่าย้อนให้เราเห็นว่าคนสองคนรักแล้วก็ผูกพันกันได้มากขนาดไหนแม้ทั้งสองคนจะป่วยและค่อยๆสูญเสียความทรงจำแต่ความรู้สึกรักความรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันอย่างลึกซึ้งก็เป็นตัวเชื่อมโยงทั้งสองคนเอาไว้ต่อให้พวกเขาต้องเริ่มทำความรู้จักกันใหม่อีกกี่รอบพวกเขาก็ยังตกหลุมรักกันเสมอเหมือนปลาที่ว่ายวนอยู่ในตู้ไม่ว่าอะไรก็ลบความรู้สึกอันยิ่งใหญ่นี้ไปไม่ได้นอกจากนี้หนังยังเตือนให้เราคิดด้วยว่าในปัจจุบันที่เรายังจำคนรอบตัวได้แต่ว่าเราละเลยพวกเขาไปหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าการสูญเสียความทรงจำไปเลยสักนิดแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.8 คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ